สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าโคเซ็ตนะครับผมเป้ครับเพื่อนฮะในคลิปนี้ครับผมได้มีโอกาสสักทีหนึ่งนะที่จะได้มาเล่าเกี่ยวกับตัวรองเท้าแบรนด์นี้ให้เพื่อนฟังกันนะครับก็คือรองเท้าจากคามิน่านะครับเป็นรองเท้าจากสเปนที่เพื่อนๆหลายคนก็ได้รีเควสต์มานะอยากให้ผมทำคลิปรีวิวหลังจากที่ผมใช้งานรองเท้าจากคามิน่าเนี่ยมาประมาณสัก 2-3 เดือนตอนนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละนะครับว่าตัวรองเท้าเนี่ยหนังเป็นยังไงลาสเป็นยังไงแล้วก็ฟิตติ้งเป็นยังไงความทนทานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจากกล่องตัวนี้ก่อนนะครับกล่องจากคามิน่านะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงผมขยับรองเท้านี้หลบแป๊บนึงให้ดูกล่องกันก่อนนะครับนี่เป็นกล่องสีแดงนะครับสวยงามมากเลยข้างบนสแตมป์เป็นโลโก้คามิน่าสีทองนะครับคามิน่าชูเมเกอร์มายอก้านะครับชูสเมเกอร์ที่อยู่ที่มายอก้านอกจากคามิน่าก็จะมี TLB เหมือนกันนะครับเป็น TLB มายอก้าเนาะแล้วก็ข้างกล่องตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกดีเทลรองเท้าไว้นะครับว่าเป็นไซส์อะไรหนังอะไรนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นแบบไหนเนาะเปิดกล่องมาครับก็จะเจอกับเนี่ยซับในสีแดงไม่ใช่ซับในดิไอไลนิ่งสีแดงของเขาเนี่ยสวยมากเลยนะกล่องสีเลือดหมูแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นดัสแบ็ก2ถุงนะครับให้เราใส่แบบข้างละคู่นะครับดีมากเลยนะครับรองเท้ามันจะได้ไม่มาชนกันเนาะในกล่องก็จะไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ก็เป็นกล่องเปล่าเนาะเพราะว่าผมเอาไปใช้แล้วนะครับข้างในก็มีการบุมาอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าที่ดีเลยก็คือเขามีดัสแบ็กมาให้นะครับเป็นข้างและถุงเนาะสำหรับรองเท้าที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยก็มี2คู่นะครับเป็นคามิน่า2คู่ที่ผมได้ไปจัดมาเนาะก็มีคู่นี้นี่ครับเป็นแทสเซลโลเฟอร์แล้วก็อีกคู่นึงก็คืออยู่ในถุงผมแกะให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะคือข้างถุงมันเราก็จะใส่อย่างเงี้ยได้เนาะมันก็จะทำให้รองเท้ามันไม่ถูไปถูมาเวลาเราพกไปไหนครับถ้าเป็นถุงเดียวแล้วก็ถุงใหญ่เนี่ยถ้าเราใส่มันก็จะเป็นแบบก็จะถูกันอยู่ไงฮะรองเท้าก็อาจจะมีรอยเกิดขึ้นได้นะครับอีกคู่หนึ่งที่ผมได้มาก็คือคู่นี้ครับเป็นรองเท้าคามิน่าที่เป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันสตริงโลเฟอร์ครับสตริงก็คือเป็นเส้นเนาะตัวเนี้ยเท่มากเป็นคู่แรกที่ผมซื้อมาจากคามิน่านะครับอ่ะโอเคก่อนที่จะมาพูดถึงรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะฮะเดี๋ยวผมขอมาเล่าประวัติเกี่ยวกับคามิน่าชูเมเกอร์ให้เพื่อนฟังกันนิดเดียวนะครับอดใจไม่ไหวนะเพราะว่ายังไม่เคยเล่าเกี่ยวกับแบรนด์นี้เลยเอาสั้นๆแล้วกันนะครับแบรนด์คามิน่าเนี่ยครับก่อตั้งอยู่ที่มายอก้าเนาะประเทศสเปนเมืองมายอก้าในประเทศสเปนเนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นเมืองหลวงของชูสเมเกอร์นะครับไม่แตกต่างจากเมืองนอร์ทแฮมป์ตันในอังกฤษเลยนะเขาก่อตั้งมาจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1866ก็ประมาณ160กว่าปีแล้วนะครับโหนานมากคามิน่าเนี่ยครับยังเป็นบริษัทที่เป็นบริษัท private company นะครับผ่านมาประมาณ6 generation เป็น family owned business ที่เข้มแข็งมากๆนะครับส่วนชื่อคามิน่าที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมาได้จดทะเบียนในเมื่อปี1997นะฮะไม่นานมานี้นะครับเมื่อประมาณสัก26ปีก่อนมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่รองเท้าคู่นี้กันก่อนนะครับรองเท้า String Loafer นะฮะที่มาคือมันมีวันหนึ่งผมนั่งเล่น Instagram อยู่แล้วก็เข้าไปที่ Instagram ของ Curated & Co ซึ่งเป็นคนที่นำคามิน่าชูเมเกอร์เข้ามาขายในไทยนะครับอยู่ที่สยามสแควร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะdescription แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับเรื่อง IG เขาแล้วก็ไปสะดุดกับรองเท้าคู่นี้แหละครับ String Loafer สิ่งที่พิเศษของคู่นี้ก็คือเขาจะมีการทำคอนทราสต์ครับระหว่างตัวบอดี้ของหนังเนี่ยที่เป็นซูเอทหนังกลับกับตัวบริเวณเชือกที่เป็นหนังถักเท่มากนะครับมันให้ความรู้สึกที่แบบดูชิลดูแคชชวลดูกึ่งๆนะครับคือมันเป็นอะไรที่มีจริตบางอย่างที่ผมชอบมากเลยพอไปเจอปั๊บก็เลยแบบเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เข้ามาไทยด้วยก็เลยเข้าไปลองครับพอเข้าไปลองเท่านั้นแหละครับลองเสร็จปั๊บก็อู้เรียบร้อยครับได้กลับบ้านมานะครับอันนี้เป็นคู่แรกที่ผมได้มาเนาะมาเริ่มกันที่คุณภาพโอเวอร์ออลกันก่อนนะครับสำหรับอย่างแรกก็คือเรื่องหนังใช่ไหมสำหรับตัวหนังเนี่ยคามิน่าก็เลือกใช้จากโรงฟอกที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเลยนะครับโรงฟอกหนังเหล่านี้อย่างเช่นชาวเอฟสตีทที่ถนัดเรื่องการทำหนังซูเอทใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นหนังเรียบก็จะเป็นเทนอรี่ดีอานโนเน่อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยครับคามิน่าก็เลือกใช้หนังจากโรงฟอกเหล่านี้เชฟของลาสเนี่ยมีความเฉพาะตัวที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพื่อนๆต้องไปลองกันนะครับเป็นลาสที่สเปนิชชูเมเกอร์เขาชอบใช้กันนะครับเชฟรองเท้าจะมีความเรียวแบบสเปนอยู่นะครับเท้าจะดูเพรียวแล้วก็ดูยาวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิป
กาเซียโน่แอนด์เกอร์ลิงเนี่ยจะยาวคนละแบบกันไม่ได้ยาวมากนะครับดูสั้นกว่ากาเซียโน่นิดหนึ่งเชฟด้านข้างของรองเท้าเนี่ยดูจากกล้องนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงอินสเตปช่วงแวมเนี่ยมันจะมีการหักปึ๊ดลงมานะครับบริเวณโทเนี่ยครับก็จะเป็นโทที่เป็นอัลมอนด์โทเชฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่อัลมอนด์โทแบบอังกฤษอ่ะมันจะมีความอัลมอนด์ที่เรียวมากกว่าอังกฤษโดยรวมซิลเลตจะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วเท้าจะดูเพรียวดูยาวขึ้นแล้วก็เท้าจะดูแบนติดกับพื้นนะครับจากที่ผมประสบการณ์ที่ผมใส่มานะฮะลาสเป็นลาสที่ต้องบอกว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าผมใส่ได้แล้วก็ใส่สบายด้วยจากที่ผมบ่นไปในทุกคลิปให้เพื่อนๆฟังแล้วอ่ะผมเป็นคนที่หน้าเท้าไม่เท่ากันใช่ป่ะข้างซ้ายผมประมาณ8.5E ข้างขวาผมประมาณ 9EE นะครับถือว่าเท้าห่างกันประมาณ1ไซส์ซึ่งทำให้ผมมาหารองเท้าใส่ยากมากแต่ว่าผมใส่รองเท้าโลเฟอร์ของคามิน่าได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าผมใส่ได้เพื่อนๆทุกคนน่าจะใส่กันสบายแน่นอนตัวรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าแบบอันไลน์นะครับแล้วก็อันคอนสตรักชั่นด้วยหมายความว่าไงผมจะลองบี้ให้ดูนะครับนี่เป็นรองเท้าที่ไม่มีการเสริมฮาร์ดเลเทอร์ตามบริเวณจุดต่างๆของรองเท้าเลยนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่รองเท้าน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่สบายผมบอกราคาเพื่อนกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับรองเท้าคามิน่าชูเมเกอร์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนี้นะครับที่ผมซื้อมาทั้ง2คู่เลยนะครับราคาเท่ากันที่ 12,500 บาทเชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยครับประมาณ 10,000 ต้นๆในแวดวงรองเท้าในประเทศไทยเนี่ยครับคามิน่าเนี่ยเป็นรองเท้าเจ้าเดียวเลยนะในตลาดที่ตั้งราคามาในช่วงเลนส์เท่านี้ครับนะครับน่าสนใจมากในแง่ของราคาและคุณภาพสำหรับบริเวณด้านในเนี่ยครับด้านในรองเท้าก็เป็นหนังเรียบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอลายแต่ว่าบริเวณขอบรอบๆตรงนี้เขาก็จะมีการเย็บหนังเรียบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ขอบมันอยู่ทรงบริเวณฮีลครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความหนามากกว่าบริเวณส่วนอื่นใช่ไหมปกติถ้าเป็นอันไลน์อันคอนสตรักชั่น 100% มันก็จะแบบยวบลงไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าคามิน่าเขามีการเสริมเป็นฮาร์ดคัลทริงก็เวลาใส่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงส้นตรงเนี้ยมันจะไม่ยืดออกนะฮะมันจะไม่ยืดแล้วก็ย้วยจนเสียทรงนะครับมีการเสริมตั้งแต่บริเวณตรงเนี้ยด้านล่างสุดแล้วก็ยาวจนมาถึงบริเวณปลายนี้เลยนะครับที่แข็งกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ส้นเราไม่หลุดแล้วก็บริเวณช่วงฮีลเนี่ยไม่ขยายจนมันหลวมแล้วก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้ส้นเท้าหลุดรองเท้าหลวมในอนาคตนะครับส่วนบริเวณพื้นรองเท้าครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับรองเท้าในช่วงราคานี้นะครับ 12,500 บาทนะครับมาดูกันที่บริเวณพื้นรองเท้าโอ้โหอินเนอร์มาเต็มมากคามิน่าเลือกที่จะใช้เป็นเบรสสติชชิ่งนะครับเบรสสติชชิ่งเอาโซข้อดีของเบรสสติชชิ่งเลยนะครับก็คือมันมีความเฟล็กซิเบิลเนี่ยครับผมงอให้ดูนะครับมันมีความงอตัวมีการให้ตัวที่ง่ายกว่าพื้นที่เป็นกู๊ดเยียร์เวลเทดก็เหมาะสมกับรองเท้าที่มีโครงสร้างแบบนี้ฮะด้วยความที่รองเท้าถูกออกแบบมาให้ใส่แบบสบายๆชิลๆค่อนข้างจะติดไปในทางแค่ชั่วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นเบรกสติชชิ่งก็เหมาะสมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นฮาร์ฟโซไหมครับที่เป็นบริเวณรับเบอร์ฮาร์ฟโซด้านหน้าเนี่ยครับผมไม่ได้ไปติดทีหลังนะทางคามิน่าครับเขามีบริการติดมาให้เลยเหมือนคิวเนเตอร์แอนด์โคเขาจะเอามาทั้งเวอร์ชันที่เป็นแบบมีรับเบอร์ฮาร์ฟโซติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นแบบพื้นหนังเพียวๆอะทั้ง2คู่ของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยคือจะติดรับเบอร์ฮาร์ฟโซมาทั้ง2คู่เลยนะครับจะเอาแบบเวอร์ชันที่ติดรับเบอร์ฮาร์ฟโซมาแล้วหรือว่าจะเอาแบบเป็นพื้นหนังปกตินี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะแต่สำหรับผมเนี่ยพื้นที่เป็นเบรกสติชชิ่งที่ไม่ได้หนามากเนี่ยมีรับเบอร์ฮาร์ฟโซมันก็จะทำให้การใช้งานรองเท้าของเรามันนานขึ้นนะครับก็คือเวลาเราใช้งานไปเรื่อยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะไปก่อนชาวบ้านเขาในบริเวณช่วงเนี้ยเพราะว่าเป็นบริเวณที่หน้าเท้าเรามันกดเนี่ยมันลงพื้นกันก่อนนะครับมีรับเบอร์ฮาร์ฟโซไว้ก็ทำให้มันสึกช้าลงแล้วก็ถ้ามันเริ่มบางลงแล้วเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวฮาร์ฟโซนะครับพื้นหนังไม่ต้องเปลี่ยนก็ประหยัดงบไปได้อีกประมาณนึงสรุปสเปคคร่าวๆสำหรับคามิน่าชูเมเกอร์เพื่อนจะเห็นว่าในราคา 12,500 บาทเนี่ยได้เป็นอันคอนสตรักชั่นอันไลน์ได้เป็นเบรกสติชชิ่งเอาโซใส่สบายหนังก็มาจากโรงฟอกที่มีชื่อเสียงพื้นเนี่ยมีการติดรับเบอร์ฮาร์ฟโซมาให้เรียบร้อยแล้วคือเราซื้อออกจากร้านมาเนี่ยใส่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำถามนึงที่เพื่อนๆถามผมมากันบ่อยมากใน Instagram ของ Signore Corset เนี่ยก็คือถ้าให้ผมเปรียบเทียบระหว่าง Kamina Shoemaker ราคา 12,500 บาทสเปคเท่านี้เทียบกับ Budwang Langer ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ 17,500 บาทเนี่ยแพงกว่า 5,000 บาทแต่ว่า Budwang เนี่ยได้พื้นเป็นแบบติดกาวอะไรคุ้มกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาดิสคัสเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอมาเจาะเฉพาะคามิน่าให้เพื่อนฟังกันก่อนดีกว่านะครับผมนะคู่ต่อไปเลยดีกว่านะคู่ที่2นะฮะเป็นคู่นี้นะฮะปึ๊ด
คุณนิมคุณที่สองครับเป็นแทสเซิลโลเฟอร์นะครับผมอาจจะชอบเอาชูชีของเอเวอร์กรีนมาใส่ในรองเท้าที่เป็นอันไลน์ทั้งคือใส่ได้ทั้งคามิน่าใส่ได้ทั้งบูทวงลังเงอร์เลยนะครับมันค้ำทำให้รองเท้าอันไลน์มันไม่เสียทรงนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปอีกนะครับสีเนี่ยเป็นสีที่เท่มากเลยนะผมจำชื่อสีเขาไม่ได้วะแต่ว่าสีมันจะเหมือนแบบสีแบบโปโลสีมิดบราวน์กลางๆที่มันจะติดทองหน่อยๆครับมันเป็นสีที่ผมยังไม่มีนะครับก็เลยซื้อคู่นี้มาด้วยอีกคู่นึงเป็นคู่ที่2เพื่อนๆลองสังเกตเชฟของรองเท้าคามิน่าบริเวณช่วงเนี้ยครับมันจะไม่เหมือนกับเชฟของพ็อกเกอร์แอนด์โจนส์จะไม่เหมือนเชฟของบูดูนลังเกอร์บูดูนลังเกอร์เนี่ยเขาจะมาจบเร็วกว่าหน่อยนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมที่แหลมกว่านิดนึงส่วนคอร์เกนโจนเนี่ยเขาจะมีความอ้วนกว่านะครับแล้วก็ไม่เพรียวเท่านี้เป็นลาสติ้งเดเจอร์ของทางสเปนเขาเลยนะครับเป็นสเปนที่กำลังดีนะครับไม่ยาวเกินไปแล้วก็คุณภาพโดยรวมเนี่ยจากที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือสมราคามากๆนะครับคู่นี้เป็นหนังกลับทั้งคู่เป็นหนังสนับซูเอตนะครับคู่นี้ผมใช้งานหนักมากหนักขนาดไหนเนี่ยคือเวลาไปเที่ยวกลางคืนนะครับมันก็จะมีแบบคนเหยียบเท้าก็จะมีของเหลวนะครับหกใส่รองเท้าตลอดนะครับคู่นี้โดนมาทุกอย่างแล้วนะครับทั้งโดนเหยียบแล้วก็โดนน้ำโดนอะไรเอ่ยเต็มไปหมดนะฮะซื้อมาไม่นานแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ผมเอาไว้ใช้ลุยจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นสภาพประมาณนี้ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะสภาพยังสวยงามอยู่นะครับหนังมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ทนจริงๆนะครับผมพิสูจน์มาให้เรียบร้อย2คู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมมาหยิบมาใส่ค่อนข้างบ่อยนะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆดูติดตามผมใน Instagram อ่ะฮะประมาณนี้เลยนะครับลาสใส่สบายโครงสร้างดีหนังดีราคาดี 12,500 บาทถ้าเพื่อนๆใส่ได้ใส่สบายผมแนะนำเลยนะแล้วก็อย่างนึงนะที่ผมอยากจะเมนชั่นนิดนึงก็คือช่วงเอวเขาค่อนข้างแคบนะค่อนข้างทอดนะครับถ้าเป็นจากฝั่งอังกฤษเนี่ยช่วงนี้เขาจะมีความอ้วนมีความหนาที่มากกว่านะครับก็ใส่แล้วเท้าก็จะดูเรียวๆดูเพรียวดูแบนดูจิกไปกับพื้นดูมั่นคงนะครับฟีลจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะระหว่างตัวรองเท้าคามิน่ากับบูดวงลังเกอร์นะครับว่าข้อดีข้อเสียความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงเราควรจะซื้อคามิน่าที่ราคาถูกกว่าหรือว่าบูดวงลังเกอร์ที่ราคาแพงกว่าเนี่ยประมาณ 5-6,000 ถึง 7,000 บาทเนี่ยมีความแตกต่างกับไอตัวคามิน่ายังไงบ้างนะครับติดตามชมได้ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเท่านี้แหละครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเยอร์เลยก็เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ